ัสดีค่ะน้องๆ Art Creation วันนี้พี่แนนมีวัสดุเหลือใช้2อย่างนั่นก็คือขวดแก้วและตัวหนีบค่ะดู2อย่างนี้แล้วไม่น่าจะเข้ากันได้แล้วไม่น่าจะทำสิ่งประดิษฐ์ได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะพี่แนนมีไอเดียดีๆเราจะมาทำกรอบรูปลอยฟ้ากันรับรองว่านำ2สิ่งนี้มาผสมกันต้องน่ารักอย่างลงตัวแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นไปดูอุปกรณ์กันค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้คือขวดแก้วตัวหนีบผ้าจะเป็นที่ทำจากไม้หรือพลาสติกก็ได้นะคะเชือกป่านหรือเชือกกระดาษสาค่ะกลั่นไกลอุปกรณ์ตกแต่งดอกไม้สีเมจิกรูปภาพและสุดท้ายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จ้ะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมลงมือทำกันเลยตอนนี้ค่ะพี่แนนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะน้องๆให้น้องๆเนี่ยนำเชือกป่านหรือว่าเชือกกระดาษสาที่เราเตรียมไว้นะคะมาติดกับปากขวดเพื่อทำเป็นตัวถ่วงแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละจ้าเห็นไหมเป็นตัวถ่วงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆเนี่ยมัดปมเชือกในระยะห่างที่เท่ากันค่ะนี่แบบนี้นะคะน้องๆบางคนสงสัยว่าทำไมต้องมัดปมเชือกด้วยล่ะคะเพราะว่าเราจะได้เนี่ยนำตัวหนีบนะคะมาหนีบไว้ถ้าหากเราไม่มัดปมเชือกนะคะน้องๆว่าเราหนีบไปมันก็จะไหลลื่นแบบนี้ไงแต่ถ้าเรามีปมหนีบนะคะพอเราหนีบไปปุ๊บเห็นไหมพอดีเลยต่อไปนะคะน้องๆเนี่ยนำตัวหนีบที่เราเตรียมไว้มาหนีบไปน้องๆจะตกแต่งเป็นรูปอะไรก็ได้แต่พี่แนนเลือกทาสีค่ะเป็นสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าจ้าแค่นี้เองค่ะน้องๆเสร็จแล้วเห็นไหมกรอบรูปลอยฟ้าของพี่แนนแต่มันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเรานำรูปภาพติดลงไปค่ะนี่เป็นรูปพี่คาเลนต่อไปค่ะก็เป็นรูปบ้านน่ารักมากๆเลยและต่อไปนะคะรูปที่พี่แนนเลือกก็เป็นพี่คาเลนกับพี่แนนค่ะและสุดท้ายเป็นโปสการ์ดค่ะหูยยาวมากๆเลยค่ะน้องๆน่ารักใช่ไหมล่ะขวดแก้วธรรมดาธรรมดารวมตัวกับตัวหนีบร้อยเรียงผ่านเชือกป่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกันทั้ง2ชิ้นก็สามารถผสมกลมเกลียวกลายเป็นกรอบรูปลอยฟ้าสามัคคีคือพลัง2สิ่งรวมกันกลายเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์นะคะเกลือถ้าหมดความเค็มก็หมดประโยชน์นะคะเหมือนกับน้องๆค่ะถ้าเราเป็นคนเก่งแต่ขาดความสามัคคีก็ไม่มีความหมายเช่นกันค่ะแล้ววันนี้น้องๆได้เรียนรู้ข้อคิดอะไรจากการทำสิ่งประดิษฐ์กับพี่แนนบ้างคะเขียนมาเล่าให้พี่แนนฟังนะคะที่รายการเป็นเด็กตู้ปน25อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ค่ะ10คนแรกที่ส่งเข้ามาพี่แนนมีของรางวัลให้10รางวัลอย่างแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้พี่แนนลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ